ชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำกกบริเวณเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งปุตเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดพิธีดำน้ำอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำกกบริเวณเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงขึ้นมาประดิษฐานบนรถบุษบกอัญเชิญไปประกอบพิธีตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งปุตเมื่อเวลา 15:00 นวันที่9พฤษภาคม2560พระครูโสพลศิลปาคมเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายวันชัยจงสุทนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายประเสริฐจิตพลีชีพนายอำเภอเมืองเชียงรายและนายภูวิทย์วรรณพฤกษ์ปลัดเทศบาลนครเชียงรายร่วมประกอบพิธีดำน้ำอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำกกบริเวณเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกโดยเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครเชียงรายไปยังวัดมิ่งเมืองเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีชาวล้านนามีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายพนักงานเทศบาลประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้นำชุมชนร่วมพิธีจำนวนมากนายวันชัยจงสุทนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าในคืนที่ย่างเข้าสู่วันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเป็นค่ำคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงชาวล้านนาในอดีตมีความเชื่อว่าในอดีตนั้นมีพระอรหันต์พระองค์หนึ่งชื่อพระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันตเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมบัติใต้สะดือทะเลในค่ำคืนย่างเข้าวันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำและแปลงกายเป็นสามเณรน้อยขึ้นมาโปรดสัตว์โลกและเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระมหาอุปคุตจะบังเกิดให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างที่สุดโดยเรียกวันดังกล่าวว่าวันเป็งปุตโดยเฉพาะชาวเชียงรายและชาวเหนือได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานซึ่งความพิเศษของวันดังกล่าวในปีหนึ่งก็จะมีวันเป็งปุตเพียง1หรือ2ครั้งเท่านั้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากในการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลสำหรับตนเองและครอบครัวสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปี2560ที่มีวันพระตรงกับวันพุธซึ่งเป็นวันพุธที่10พฤษภาคม2560และเป็นวันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดมิ่งเมืองจัดงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเพ็ญพุธขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2560ที่วัดมิ่งเมืองภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย